สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์การไปทำคิ้วที่แย่มากมานะคะก็คือเนี่ยค่ะให้ดูเลยนี่คือคิ้วที่ไปสักมานะคะจะเห็นได้ว่าไม่เท่ากันใช่ไหมคะแต่นี่คือมีการลบไปแล้วครั้งหนึ่งข้างนี้จะมีสีที่อ่อนแล้วข้างนี้มีสีที่เข้มนะคะก็คือตอนที่ตัดสินใจไปสักคิ้วเนี่ยค่ะก็เห็นน้องคนนึงเขาไปทำมาแล้วสวยมากทรงสวยมากสีสวยมากนะคะก็เลยตัดสินใจไปทำแต่พอตัวเองไปทำเนี่ยค่ะสีออกมาไม่สวยค่ะทรงออกมาไม่สวยแล้วเราก็บอกเขาไปว่าเออพี่คะเนี่ยทรงมันเล็กนะคะอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้คือเราก็มีการพูดไปเพื่อที่จะให้เขาปรับปรุงใช่ไหมคะเขาบอกว่าพอสักครั้งแรกใช่ไหมคะเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรน้องรอให้มันยุบแล้วเดี๋ยวครั้งที่สองพี่จะมาเติมให้พอครั้งที่สองไปมันเป็นวันที่จะต้องไปเติมสีใช่ไหมคะก็ไปเขาก็ทำให้มาเป็นแบบเนี้ยค่ะเล็กๆซึ่งเราก็บอกว่าพี่คะมันเล็กไปนะไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดว่าหน้าตาน้องเนี่ยทำออกมาหนาๆเนี่ยหน้าดุแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยเป็นความไม่ประทับใจเลยคือเขาไม่ฟังความคิดเห็นของลูกค้านะคะแล้วเนี่ยเห็นไหมคะอ่ะให้ดูหน้าตรงก็คือข้างเนี้ยคิ้วมันจะปีนขึ้นไปเราก็มีการติเขานะคะว่าพี่คะข้างเนี้ยคิ้วมันแบบเด้งขึ้นไปนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พูดว่าน้องคะหน้าตาคนหมายถึงหน้าคนอ่ะมันไม่เท่ากันนะคะหน้าน้องข้างเนี้ยมันมีโหนกมันก็เลยปีนขึ้นไปเราก็คิดคือการทำคิ้วมันทำให้เราแบบแก้จุดปกพร่องของเราไม่ใช่หรออะไรเงี้ยแล้วทำไมเนี่ยไม่แก้ให้อ่ะแล้วมาโทษว่าหน้าเราไม่เท่ากันอ่ะเก็ตไหมคะคือแบบแย่มากก็เลยจะมาเตือนหรือจะมาพูดนะคะว่าถ้าจะไปทำคิ้วเนี่ยเลือกที่แบบมั่นใจจริงๆเลยเพราะว่าเนี่ยไปทำมาไม่ใช่คนเดียวนะคะที่เป็นอย่างนี้คือมีพี่อีก2คนที่ไปทำด้วยกันก็ไม่พอใจเพราะว่า1นะคะทรงคิ้วไม่ชอบเขาทำให้เล็กมากใช่ไหมคะแล้ว2นะคะสีข้างนี้เข้มและสีข้างเนี้ยอ่อนที่3นะคะสีที่ได้มาไม่ชอบอันเนี้ยคือมีการเลเซอร์ทิ้งไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะคลิปที่มีการเลเซอร์คิ้วออกไปนะคะให้อีกทีเห็นไหมคะข้างเนี้ยคืออ่อนมากข้างเนี้ยคือเข้มมากคือแบบไม่ชอบเลยอะแล้วก็ไม่ชอบคำพูดที่เขาให้มาว่าเออหน้าคนเรามันไม่เท่ากันอะอย่างงู้นอย่างนี้คือแบบไม่รับฟังความคิดเห็นของเราเลยอะเนาะเออแล้วดูสิมันแบบไม่ได้มันทนไม่ได้จนต้องไปเลเซอร์ออกเพราะว่าข้างเนี้ยอ่อนมากอันนี้คือไม่ได้แต่งนะคะก็คืออ่อนเห็นไหมข้างนี้ก็จะเข้มคือสีไม่เท่ากันอะไม่เท่ากันมากๆเลยอะเออวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาบ่นแค่นี้นะคะที่เห็นหายไปนี่ไม่ใช่เพราะอะไรตาอักเสบก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปหรือทำอะไรมากนะคะคิ้วออกคิ้วที่เลเซอร์เอ้ยคิ้วที่สักไว้นะคะอันเนี้ยจะมาลบร้อยสักค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ข้างละ 3,500 บวกข้างละ 3,500 แต่จะมีค่าหมอมีค่าบริการมีค่าอะไรอีกนะคะดังนั้นจะสักคิ้วเลือกเจ้าที่ดีๆนะคะเพราะว่าค่าลบแพงกว่าค่าสักค่ะเพราะว่าลบครั้งนึงเนี่ยข้างละ 3,500 ก็ 7,000 ใช่ไหมคะยังคือมันไม่ได้ลบครั้งเดียวหายเลยอะค่ะเราต้องมาลบซ้ำหลายๆครั้งดังนั้นจะคิดจะสักนะคิดดีๆนะหน้าสดระหว่างรอนะคะรอคุณหมอพอดีคุณหมอมีเคสนะคะ
ก็เลยต้องรอประมาณ1ชั่วโมงก็ถ่ายวีดีโอเล่นไปละกันนะคะนี่เห็นไหมคะทำเสร็จแล้วครั้งแรกเจ็บมากบอกเลยหมอว่ามันจะจางค่อยๆจางลงนะคะนี่เลเซอร์เสร็จแล้วนะคะให้ดูเห็นไหมคะคือคุณหมอบอกว่ามันเลเซอร์ครั้งเดียวแล้วมันไม่หายเลยนะคะต้องมาซ้ำค่าใช้จ่ายเมื่อกี้ที่บอกไปว่า 7,000 คือไม่ใช่เนาะประมาณ 3,000 กว่าบาทนะคะแต่ว่าถามว่าเจ็บไหมเจ็บมากแต่เมื่อกี้ไม่กล้าไม่กล้าถ่ายให้เพราะว่ามันใช้ระยะเวลาเลเซอร์แป๊บเดียวเองนะคะคุณหมอบอกว่าเลเซอร์ที่ดีนะคะก็คือจะต้องไม่มีเลือดออกนะคะถ้าเลเซอร์ที่มีเลเซอร์แล้วก็มีเลือดออกเนี่ยก็คือเขาใช้พลังงานในการเลเซอร์สูงเกินไปนะคะก็เลยทำให้หนังแตกนะก็เดี๋ยวมาดูวันนี้เป็นวันแรกนะคะเดี๋ยวมาดูวันพรุ่งนี้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะคือคุณหมอบอกว่าตอนนี้ก็ทำได้ก็คือรอเวลาให้เซลล์มันกินกันเองอะไรสักอย่างนะคะก็เดี๋ยวมาดูค่ะว่าจะดีขึ้นไหมแต่ว่าคงต้องมาซ้ำอ่ะเพราะว่าข้างนี้มันเข้มและข้างนี้มันอ่อนเห็นไหมคะก็เลยต้องมาทำไม่ชอบเลยอ่ะทรงก็ไม่ได้แล้วก็สีก็ไม่เท่าดูไม่โอเคเลยแต่ว่าที่ตัดสินใจไปทำเนี่ยก็เพราะว่าเห็นน้องคนนึงเขาไปทำมาเจ้านี้เลยเจ้าเดียวกับที่แม่หมวยทำเลยนะคะทำออกมาแล้วสวยมากแต่หมวยไปทำมาแล้วมันไม่สวยอ่ะทรงก็ไม่ได้แล้วก็สีก็ไม่โอเคอ่ะก็เลยไม่ชอบก็ตัดสินใจเลเซอร์ออกนะคะเดี๋ยวอีกประมาณ4เดือนหรือ5เดือนคงจะมาทำซ้ำอีกทีนะคะก็วันนี้ไปก่อนนะคะและเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆว่าเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะวันที่1นะคะตาบวมเห็นไหมตาบวมคิ้วก็ตาบวม